ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ครับมันคืออันนั้นไหมจะจะคอมเมนต์ทุกคนย้ายย้ายที่ไหนทำไมมาย้ายที่ย้ายเอ็กซ์ย้ายสองอันนี้อ่านไม่ได้หรออันไหนอันเนี้ยไอ้ชั้นเนี่ยอ๋อใช้ไลฟ์ของตัวเองเหรอใช่แรงมากหรือว่าใช้ของช่องสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเพลงกันใช่จุดเติมเลยนะแกมเดินจ้ะไอจีมันใส่ฟิลเตอร์ได้ด้วยเหรอได้ได้ค่ะสมมติว่าเราใส่ไปก่อนใส่ก็ที่เขาใส่ก็ที่ที่มันไปกดเรียกว่าไข่เจียวไข่เลยแรงมากแรงมากนี่ไข่เขาไว้ทำขนมจ้าไม่ใช่ว่าไข่เจียวจ้าเราก็เลยพี่เต็งเขินเลยทุกคนขอโทษนะครับร้านเค้กนะครับไม่ใช่ร้านไข่เจียวดูบรรยากาศร้านด้วยนะคะที่บรรยากาศร้านนะคะเจ๋งสวัสดีค่ะเชฟตีและเชฟพี่เต้งอยู่ไข่ทุกคนเป็นไข่เยอะคนจะกินไข่อันนี้ไม่ใช่ไข่ต้มไข่ลวกหรือไข่เจียวหรือไข่ดาวนี่ไข่ทำเค้กจริงๆมันใช้แค่สองของเขาออกดีกว่าแค่จบที่ออกเดี๋ยวไม่ออกแล้วเออจะได้ว่าทุกคนเนื้อมันมีจี้เหรอมาทำเค้กไม่ใช่ไข่ทรงเครื่องหรอแบนเอลโลมินาแบนมาทำเค้กกันเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นจากการทำมีไข่ก่อนแยกไข่ต้องแยกจะแยกไข่อันนี้เราใช้ไข่ขาวหรือว่าใช้ไข่แดงฮะใช้ทั้งคู่ครับแต่ว่ากลุ่มแรกใช้ไข่แดงก่อนแล้วก็แยกไข่ขาวเก็บไว้เริ่มเดี๋ยวให้ตีแยกไข่เป็นนักเรียนให้ตีแยกไข่สบายใจแล้วแบบนี้สบายใจแล้วนี่ใช่ไหมครับครับต่อไปตรงกลางแล้วก็เปิดฝาแม็กซ์ขึ้นวิ่งไปล็อกสวยมากเลยค่ะพี่เต้งปิดฟองเดี๋ยวนี้แล้วก็เดี๋ยวขอดูของตีหน่อยค่ะให้มันแตกก็พอนี่เดี๋ยวเขาจะรู้หมดว่าเราเหนื่อยชีพตั้งขึ้นใช่ก็เลยสีก็เลยสีแล้วล้างมือแล้วนะครับทุกคนทานได้คนที่จะได้เค้กของสีต่อไปนี้ก็คือไม่ต้องตกใจครับมันเป็นมาจากฝีมือของเราเองนะครับมือจริงมือจริงโอเคเพลงแล้วจริงจริงแต่คนละสีคนละสีครับทุกคนดูไม่ตั้งใจได้มาดูอ่ะแต่ว่าอยู่ๆก็รู้อ่ะทำขนมแล้วโอเคนี่รายการอาหารนะครับอยู่ทำไมไม่บอกก่อนเลยเกิดเลยโอเคล้างมือทุกครั้งนะฮะก็คือเปื่อยจะเสร็จเค้กก็คือมือเปื่อยอ่ะแต่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ต้องทำขนมต้องล้างมือบ่อยๆใช่ไหมดีกว่าใส่ถุงมือจริงครับมาคราวนี้เดี๋ยวเรามาชั่งนมกับน้ำมันกันเถอะอุ้ยทำได้ด้วยว่ะเฮ้ยทุกคนอย่าตกใจมันเป็นความสามารถที่ติดตัวมาต่อไปนะนม85เองครับเปลี่ยนเลยแล้วก็นม8ซีเนียร์ค่ะเค้กช้าแล้วเขาจะตกใจว่าเราจะยากหาไม่ได้ทำไงภาพมันน้ำเค้กไงภาพมันน้ำเค้กเกินได้นิดหน่อยถ้าเกินเยอะครับถ้าเกินโอเคแล้วก็กดแค่หนึ่งครั้งแค่เป็นสิบแล้วก็เทน้ำมันลงไป50ให้มันเสียให้มันเปิดเองน่ารักนะเฮ้ยน้องน่ารักจังใช่ใ
อันนี้น้ำมันพืชใช่ไหมครับน้ำมันพืชคาโนล่าครับมันเป็นน้ำมันเฉพาะทำขนมใช่ใช้คาโนล่าก็ได้ใช้ทำข้าวก็ได้50ก็เป็นวานิลาโอเคเสร็จแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลา2ช้อนโต๊ะอันนี้ต้องกดแทนเพราะว่าเรานับเป็นช้อนโต๊ะเป็นช้อนอันนี้ช้อนอันนี้ช้อนโต๊ะอันนี้ช้อนกระมังไม่ช้อนกระมังใหญ่มุกอันนี้ช้อนแก้วมุก5 บาท 10 บาทจริงค่ะ5 บาท 10 บาทไหนไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เองเดี๋ยวหาเองค่ะอันนี้เรียกว่าสองไหมฮะนี่หนึ่งช้อนเดียวแล้วของสองไม่ได้รับด่าไหมครับ1 2พี่แตงด่าได้นะคะถ้านักเรียนดื้อค่ะไม่เลยไม่ดื้อตอบเองครูยังไม่ได้พูดเลยคนนั้นก็ทำมาแจ๋วไอ้นี่มันก็ส่วนนะใช่คนอย่างนั้นแหละเก่งมากไข่แดงมันแตกเออลงก็ได้ลงมาความเนียนของเค้กก็อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะฮะหรือว่าไม่เกี่ยวจริงๆก็อย่างครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังไม่เข้ากันอยู่ดีเพราะว่านมกับน้ำมันมันแยกอยู่ไปต่อกันที่ตรงนี้ที่กลุ่มที่2เป็นกลุ่มของแห้งนะครับของแห้งก็เดี๋ยวไปเอาไปยกโหแล้วมาก่อนแป้งโอเคน้ำตาลโกโก้ไอซิ่งแล้วหรอไอซิ่งไม่ใช้แป้งน้ำตาลแล้วก็โกโก้แล้วก็เกลือไอเกลือใช่โซเดียมของเราใช่โซเดียมที่ชอบทานนะครับแล้วก็ทำช่างทุกอย่างลงไปให้มันเป็นกลมเนาะออกครับไม่ต้องออกก็ได้ครับแต่ว่าต้องกดแพ้ใช่เสร็จแล้วร่อนแป้งลงไปร่อนแป้งไป80กรัมนี่ใช้แบบจับนี่ใช่ไหมแล้วก็จับแหมแล้วก็อุ้ยของเล่นใหม่80รอบนี้ครั้งแรกไม่ต้องเกือบการปีกแล้วนะเนี่ยใช่เกือบการปีกแล้วนะนี่เป็นคนแรกที่เล่นไม่เล่นมุกร่อนเมล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 อนซึ่งขอบคุณมากขอบคุณ100ที่ไม่เล่นไม่เล่นแล้วดูอ่ะทุกคนมาแล้วก็อ่อนรอดเหรอครับต่อได้ครับแต่ไม่รอดเฮ้ยตามสูตรเป๊ะโอเคจากนั้นกดแค่แล้วก็ใส่น้ำตาลครับน้ำตาล70ใส่50ก็ได้นะถ้าไม่อยากให้มันหวานมาก50หวานน้อยใช่ไหมยกมันไปของเล่นนะ50วิโอเคโอเคสวัสดีโกโก้โกโก้อีกเท่าไหร่ครับ25ใช่ไหมคะถ้าชอบก็30ไปเลยครับผมใครชอบผมกลับไปนี่จะซ้อมทำไหมคะเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับมีอุปกรณ์หรือเปล่าเออใช่อุปกรณ์นี่สำคัญเลยค่ะของยากเลยใช่ทุกคนทำขนมไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์ใช่ต้องมาหาพี่เต็งสิฮะทุกคนอยู่ที่ไหนคะพี่เต็งอยู่ที่ไทยนะคะร้านค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่รัชดา19โอเค
างวิภาวดี16เสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับรับ walk in มั้ยคะหรือว่าต้องมาต้องจองมาก่อนไอจีอะไรคะพี่เตงคนก็รู้จักกันอยู่แล้วน่าจะดังใช่จริงทุกคนใช่ใช่แล้วก็ใส่พิมพ์อันนี้เหมือนเราแค่พิมพ์เดียวอ๋อเนี่ยเนี่ยใช่ใช่มันก็จะเค็มเค็มแบบหรือว่าตีสมัดออกไปแล้วนะถ้าไม่อยากคนขาคนใส่เสื้อในหลุดแล้วขอโทษนะครับนี่ไม่ใช่หยุดแมวนะครับแล้วก็พบอันนี้เป็นหมีสีวันนี้มืออาชีพกับมือใหม่ต่างกันนะไม่ใช่แค่นี้เองแล้วก็เหมือนแบบให้มันค่อยๆเข้ากันไปจนกว่ามันจะเนียนนะครับแต่มันใช้เวลาใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะเอาไลค์อีกค่ะใกล้เมื่อยเหรอ ใช่ใกล้เมื่อยเป็นสิ่งที่หนีมาตั้งชีวิตคือการออกกำลังกาย คนเราก็ต้องหวั่นเราจะไม่เห็นน้ำตาใช่คนหนีหนีใครมวยแล้วหน้าหน้าหน้าร้านทุกคนต้องผอมมาเจอมาเจอใครใครเคร็งเมื่อเช้าก็ต่อยที่นี่แหละโอ้มีความหนึบมีความหนึบมีความหนึบน่ากินมากเหรอครับน่ากินมากไม่น่าจะไม่จริงใจทำไมน่าแอดมินดูไม่จริงใจขนาดนั้นเลยหรอไปเรียนมาใหม่นะมันออกขนาดนั้นเลยหรอคะพี่เต็งดูเลิกเนาะดูเลิกดูแบบเขาจะโกหกเราจริงจริงงงจังเขาโกหกโอเคก็เดี๋ยวพักที่ไว้จากนั้นก็ไปทำสุดท้ายตอนนี้เรามีไข่ขาวอยู่แล้วใช่ไหมใช่เราก็เหลือใส่น้ำตาลส่วนที่สองแต่ว่าเดี๋ยวช่างแยกไว้จะดีอะไรช่างน้ำตาลจะดีช่างเราจะตักให้มันได้50พอดีเป๊ะภายในครั้งครึ่งคนไทยพูดไปเรื่อยค่ะแฮชแท็กวิได้จริงเหรอคะได้จริงแม่นมากเสร็จแล้วไปเอาครีมออฟคาท่าอยู่ฝั่งนั้นนะแดงมอคค่าครีมออฟคาท่าเอาไว้ครีมออฟค่านี่ค่ะหรือว่ามอคค่าลาเต้มอคค่าทำไมมันเอาไว้ใส่เพื่อให้เวลาเราตีไข่ขาวจะได้ฟูหรอมันจะฟูขึ้นใส่นิดเดียวใส่เดียวแต่ตีเทเลยค่ะอ๋อแค่จริงนึงแล้วผิวนี้หมดนิดเดียวเสร็จแล้วเราตีมันอะไรตีด้วยเพื่อนเพื่อนเซอร์ครับตรงนี้ของไม่เยอะก็สอนขนมอ่ะใช่เรียกว่าเยอะขายแต่เสื้อเธอไม่ต้องขายอะไรใช่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 บวกนี้แล้วก็เบิร์ดแก้วเลยเหรออืมขายแล้วจะกลับอุ้ยมันจะเป็นยังไงอุ้ยไม่ควรต้องเป็นเลยเหรอไม่เป็นเลยเดี๋ยวถ้าย้อยใส่น้ำตาล3รอบใส่ตรงนี้ก็แบบของเล่นมาเป็นกว่าครับครูครับครูเป็นโฟมอ่ะทุกคนไม่ต้องไปซื้อโฟมนะตีไข่เอามันก็ทุกคนเอาโฟมมาทาเหรอเอาโฟมเนี้ยเหรอใช่เปิดไม่ใช้จริงดู
บอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นคนแพ้คนทำอาหารตอนนี้แพ้คนทำขนมโอ้มันเหมือนครีมอันนี้เลยอ่ะพี่ก็บอกว่าสีใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วเหมาะสมนะคะเหมาะจะทำขนมให้เราที่บ้านเอ้ยถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องก็มาที่นี่นะครับใช้แรงงานเด็กตีเนยตีเนยตีเนยโคจริงโคจริงโอ้เขาเบ๊ะมากมันยังไม่เข้าเดี๋ยวดูฉันเล่นดิดูนะเสร็จแล้วพี่หล่อไวขนาดนี้เลยเหรอเข้ามาในนี้เลยแล้วก็เข้าเตาปะคะเข้าเตาแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องรอรอสิรอแล้วก็แต่งหน้าเค้กโอเคเห็นไหมเร็วจะตายก็คือใครกินเค้กชิ้นนี้นะครับก็จะได้ผ้าสังกะสีไปด้วยนะครับผมก็เหล็กตีสังกะสีเลยครับเป็นสแตนเลสโอ้โหฟูดเกรดเว้ยเอ้ยฟูดฟูดเกรดด้วยเนี่ยคือว่าเนี่ยได้ผ้าเหล็กไปด้วยเนี่ยผ้าเหล็กใครก็จะเอาเหล็กมาทำอาหารก็เนี่ยก็เหล็กตีกันนะเหล็กเฉียบเนื้อเหล็กไงโอเคแล้วปิดไปเวลามันเช็คมาแรงก็คือการให้มันตั้งยาวเป็นฝาหม้อใช่ไหมนี่คือเช็คว่าเหนียวหรือยังใช่ก็คือถ้ามันตั้งยาวเป็นฝาหม้อแบบนี้มันก็คือได้แล้วครับมันจะได้อย่างนี้ทุกครั้งเฮ้ยสวยเลยจะเป็นแบบแต่ถ้ามันยังไม่ได้มันเป็นถ้ามันยังแบบตกลงมาหรือมันหยดก็ผิดต่อไม่ได้คือกว่ามันจะเซตตัวใช่ไหมใช่กว่ามันจะฟูขึ้นมาเป็นโฟมเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมเข้าหากันอย่าผสมแรงเพราะว่ามันจะยุบตัวก็แค่คนเบาๆเบาๆนี่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ฟักขึ้นมานิดเดียวแค่นี้เบาๆแล้วเดี๋ยวถ้ามันหมดก็ค่อยเติมอันนี้น้องเหมือนบอลลูนช็อกโกแลตพูดไปเลยเมื่อกี้ดักช็อกนะครับตอนนี้เป็นช็อกมิวแล้วครับมิวช็อกเว้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช็อกมิวถ้ามิวช็อกถ้ามิวช็อกต้องมิวอยู่ก่อนแล้วช็อกใส่ทีหลังอันนี้ช็อกอยู่ก่อนก็เป็นช็อกแล้วอ้าวแล้วเนี่ยครูความรู้ใหม่ที่ได้ยินเสียงครูช็อกมิวช็อกมิวคือเห็นนมแล้วช็อกอย่างเงี้ยเหรอช็อกใช่นมมิวใช่ช็อกมิวช็อกก่อนไงก็มิวโอเคก็เหมือนอะไรนะเหมือนอเมริกาโน่กับเอเซโซ่ไงลองแบล็คอยากจะเถียงโอ้ so fast so fast ทำเร็วเหรอทำเร็วมากมันมีอุปกรณ์นะทุกคนถ้าใครไม่มีก็นั่งหาหม้อไว้มาขึ้นมาก็จริงแล้วมันแบบทำของใช้อุปกรณ์เยอะเจอจริงค่ะขึ้นมาแล้วตอนนี้เข้ากันเดี๋ยวปีเทเข้ามานี่เอ้าก็มันเป็นนิ้วช็อปไงเพราะว่ามันจะอันนี้นิ้วช็อปจริงอ่ะนิ้วเพราะว่าโถเล็กอ่ะโถใหญ่มันควรจะต้องมาลงที่โถใหญ่อันนี้ช็อปนิ้วช็อปนี่นะครับเอาอะไรมาพันธุ์แต่ถึงเวลาผสมต้องใช้ผสมเนาะจะใช้ไหมครับโอเคอ่ะ
ทุกคนอยากเห็นใช่ไหมทุกคนอยากเห็นใช่ไหมพี่บอกว่าใช้ไม้พายนะครับใช้ไม้พายแม้ว่าจะไม่ใช่เลชิปแต่เราก็ต้องใช้ไม้พายนะครับแต่ว่ารุ่นเป็นเลขแต่ว่ารุ่นที่เองเนี้ยเป็นรุ่นที่เขาไม่เรียกว่าเลชิปนะเขาเรียกว่าอะไรเรียกอะไรอ่ะรุ่น80เขาเรียกว่าอะไรกันพี่โอ้โหโอ้โหเรื่องนี้ได้คนเจ็บอ่ะด่ากันบ่อยมากแต่ว่าติติชอบพูดเหมือนเตยอายุต่างกับติประมาณ20ปีใช่ใช่ก็ตอนนั้นตอนที่พี่เต็งเต้นอะติเด็กมากมากเลยห่างกัน6ปีทุกคนโอ้6ปีรอบครึ่งเลยเหรอนะปกติคนเราเด็กกันใหม่ก็3ปีนะ3ปีเด็กกันใหม่ใช่ไหมโอเคนะสองเจนเลยนะเราอะรุ่นพี่ในวงการสองเจนเลยนะโอ้ยบ้ายังไม่ยอมเราแค่เราจะโอกาสได้แต่อายุ19ไม่เฉยเว้ยเราจะคืนเพราะจะมีรุ่นน้องเราก็รุ่นบ้านแล้วเรารู้สึกแล้วแล้วก็คนเลยใช่ไหมคนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวคนที่ดูไลน์นะเดี๋ยวจะมีการตอบคำถามว่าเมื่อกี้ทำอะไรบ้างไปดิถามทุกคนให้ทุกคนถามตีให้ทุกคนถามตีไม่ใช่ตีก็ตอบไม่ได้คนนะตีก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อกี้ทำอะไรไปบ้างยากแล้วค่ะระหว่างอกยากไปเป็นเนื้อไมโลแล้วครับตอนนี้เห็นไหมเป็นคนพูดไปเรื่อยใช่เก็บก็พี่ช็อกโกแลตอันนี้เป็นไมโลดีป่ะเนี่ยอันนี้ไมโลข้นไมโลข้นอยู่เนี่ยขอบมันมีแต่สีขาวเต็มไปหมดเออเออเนี่ยทำแต่เสื้อผ้าเห็นไหมเนี่ยเออทำแต่เสื้อผ้าโอ้โหเคยเห็นคาปูชิโน่ป่ะไอจีคาปูชิโน่อ่ะพี่ไม่ได้ทำคาปูชิโน่เออจะแสบก็เดี๋ยวคาปูชิโน่โอเคเป็นที่มาจริงๆนะพูดไปเรื่อยเนี่ยแฮชแท็กนี้คนไทยพูดไปเรื่อยก็บอกว่าอะไรบ้างขอเพลง BOY สักหนึ่งเพลงค่ะพี่เต็งเห็นไหมบอกแล้วพี่เต็งยุคนั้นจริงจริงเลยพี่คือ number one ยุคนั้นค่ะจริงจริงไปดูพี่เมาตั้งแต่อายุ10กว่าเมาอยู่เท่าเธอความรักไม่น่านะตอนนั้นพี่เมาเล่นกับพี่มาริโอ่ะจริงเหรอเมาเข้าเมาสมัยนั้นเราทำอะไรอยู่อ่ะไม่เพราะว่าอัลบั้มแรกอ่ะมาอยู่15เราก็รุ่นพี่สุดเหมือนกันนะตั้งแต่แรกเลยเนาะเออจนทุกวันนี้ก็เป็นรุ่นพี่เออไม่เคยได้เด็กกับใครเลยเพราะว่าอยู่ไหนก็เป็นเกิดมาปุ๊บเป็นพี่เลยตลอดบ้าบอกว่าอ่ะเทลงในทีมเนี่ยโอเคเสร็จแล้วทุกคนไม่น่าเชื่ออันนี้กินได้เลยใช่ไหมเสร็จแล้วใช่กินได้เลยใช่ไหมใช่อ่ะไปลองชิมลองสิอย่าสิห้ามกันสิบาจีด้วยสิ่งที่ควรนี่ทุกคนดูดิแถมไปแถมไปของไว้สวยตรงนี้แหละฮะคิดว่าชาชังโอ้ว้าวชาชังเหมือนซอสอะไรทุกอย่างซอสช็อกโกแลตสวยนะอันนี้เทคนิคการเพิ่มอากาศเข้าไปในขนมเพราะว่าสูงสุดลับสุดลับสุดลับแต่ใช่ว่ามันจะดีนะไม่ดีเพิ่มอากาศอ่ะต้องมานั่งคออีกนะเป็นการขนมทำขนมลีลาใช่มีมันยิมนาสติกอ่ะประเภทลีลาใช่มันจะได้อร่อยไงมันต้องมีแบบเทคนิคไม่เพราะว่าบางคนทำขนมประเภทอุปกรณ์มีแต่อุปกรณ์แต่ไม่เคยทำไงเอออันนี้เป็นประเภทลีลาลีลาม, มีอุปกรณ์แล้วมีอุปกรณ์แล้วเขาขึ้นชั่วโมงเสร็จนี้สองชั่วโมงครึ่งโอเคเขาไม่ยอมนะคุณเฮ้ยเดินเลยเดินแง่ปิ้นเลียเคยถึงปะเคยถึงสุดๆนะเลียเลียอ๋อเดินสุดๆนะไม่ดูยังไม่ดูยังอย่าดูแล้วอย่าบอกแล้วเพื่อว่าอย่าดูหนังเยอะจริงหนังเยอะจริงเสร็จแล้วครับเอาเข้าเตาอบกันนี่เหรอเห็นไหมถ้าเราวาดสีมันจะมีสีด้วยไปเรื่อยมันจะมีน้ำไอ้นี่นะไอ้น้ำออกมาสีแล้ว
อันนี้ใช้เวลานานไหมครับ35 นาทีทุกคนติดป้อมรอก่อนนะใช่คิดว่า35 นาทีจับนาฬิกาจับเวลาคนบ้าเลยจับนาฬิกาก็จับเดี๋ยวจะพูดไงเดี๋ยวดูว่าแล้วจับนาฬิกาจับเวลาใช่แล้วก็จับอะไรอยู่แล้วจับนาฬิกาเดี๋ยวว่าจะจับนาฬิกาซึ่งเข้ามาดูน้องตีทำอะไรคะน้องตีกำลังทำเค้กกับพี่เต็งหนึ่งครับว่าพี่เต็งเขาจะสอนให้เค้กเป็นอะไรเป็นรูปอะไรเป็นอะไรได้บ้างนะครับผมอันนี้ของจริงหรือเค้กเค้กปอมจริงตีกันจะมาทำเค้กแต่ว่าครั้งแรกพี่เต็งหนึ่งเขาจะมาทอดไข่เจียวไข่ดาวไข่ไปเจอเฉยเมื่อกี้ที่ไหนเพราะแซวว่าวันนี้มาทอดไข่เจียวไม่กินเหรอไปพูดคุยซิไหนๆก็ไหนตรงไหนที่ไหนเราคุยไปสิเอาด้านหน้าไหมหิวเลยครับหิวแรงระบบเรานี่หรอไม่ใช่ครับเค้กช็อกโกแลตอะไรนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตว่าเราอยู่เมคกิ้งทำเค้กอยู่ครับนิติวัดดีค่ะสวัสดีครับมาทำบ้านคนเริ่มแล้วนั่งฝั่งนั้นก็ได้นะหรือว่าหอมมากค่ะเขาบอกอยากลองชงไหมคะพี่เต็งถามรอดไหมนะชงชีอันนี้อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะคูชิโน่วิทเองไงเออไข่ใส่เข้าไปก่อนจริงเลยมีไข่เอาไข่ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เป็นอันนี้ไงอะไรนะเปลือกไข่โกปีเหรอเออใช่โกปีของไอของใต้อ่ะที่เป็นกาแฟใต้อ่ะนี่หรอจะแบบกินแต่ไข่ด้วยนี่ไงเขาบอกเขาดีเฟนต์ตีเขาบอกว่าจับนาฬิกาเป็นรูปธรรมเวลาเป็นนามธรรมจับไม่ได้ค่ะเราไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเครียดผมก็ไม่ได้เตรียมใจมาเครียดขนาดนี้จริงกินหอมโชยมาแล้วค่ะหอมโชยมาแล้วจริงหนูก็จะใช่ใช่คืออะไรไม่ต้องคุยอะไรแล้วทำไมเก่งขนาดนี้คะเขาช่วยลูกเขาไงลูกถูกเสมอใช่ไหมผิดก็ถูกค่ะใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าพี่ตีจะใส่เกลือเยอะนะคะขนมเขาไม่เน้นเค็มเนาะมีนะแบบนักเรียนแบบว่าบางทีแบบทำขนมอยู่เนี่ยบอกว่าแบบชอบแบบหนูชอบเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มๆเสร็จแล้วสมัยนั้นไม่เคยมีแบบพวกชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไล่ให้เรียนกินต้มยำเพราะว่าจะได้เปรี้ยวๆจะได้เปรี้ยวๆเค็มอ๋อข้างๆพอดีเลยนะคะส่งมาดีค่ะอร่อยแน่ๆครัวสวยมากใช่อร่อยไม่ซ้ำจนสุดไม่ได้จริงก็บอกแล้วว่าเราเป็นเชฟเน้นอุปกรณ์ครับจริงไม่เน้นความอร่อยขนมปังชนิดไหนทีวีซีนบอกว่าคิดถึงพี่ตีมากๆค่ะคิดถึงทีวีซีนเหมือนกันนะครับคิดถึงแอดมินทั้งคู่เลยจ้าทั้งแอดมินหลักแอดมินเสริมทั้งตากล้องคิดถึงทุกคนเลยจ้าไม่มีใครแกล้งมาสี่พี่กองอ่ะว้ายพี่ตีมาหาพี่เต็งขอบคุณที่อ่านคอมเมนต์นะคะครับcome back to Indonesia okay ข้อมูลมันรันไวมากเลยอ่ะไม่ทันไหนไหนจะติดตามอีกไอ้ไหนจะเข้ามาอีก I love you อย่าลืมนะคะว่าเค้กเป็นของหวานไม่ใส่เกลือใส่นิดเดียวมันเคยมีประวัติอะไรทำไมก็ติดชอบกินเค็มแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็แซวไงว่าอย่าใส่เกลือเยอะนะโอ้เค็มมากค่ะพี่เต็งติเป็นคนกินเค็มแบบเค็มหยีอะหนูอ่ะจริงเหรอใช่มีน้ำปลามีซีอิ๊วมีแล้วทำไมอยู่ๆถึงกลายเป็นคนกินชอบกินเค็มชอบอยู่แล้วเหรอใช่เพราะว่าคนภาคเหนือเขาทานรสจัดอาหารรสจัดแล้วทำไมต้องกินเค็มมันคือเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสมมติว่าเพิ่งซื้อซอสที่เป็นอันเล็กมาค่ะนึกภาพอันเล็กของมั้ยคะไม่ถึง3 วันคือหมดพี่เต็งจริงทุกมื้อต้องหยอดหยอดหยอดแล้วกลัวมากเลยเพราะว่าตอนนี้สูงลงไปอยู่ข้างๆแล้วเขาได้ภูมิใจเรื่องนี้ด้วยเขาได้ภูมิใจเรื่องนี้ด้วยว่าศูนย์เขาเปิดข้างบ้านคือว่าดีดีเขาบอกว่าตีอยากชิมเค้กจังเลยตีงามมากตีงามวันไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้หมายถึงว่าที่ตีจะไปงานงามวันใช่ไหมนี่หรอ
เราจะได้ไปว่าไม่มีไม่มีค่ะที่ทุกคนจังหวัดอะไรเชียงใหม่เหรอที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อเต็งนะครับคนที่ไหนเป็นคนที่ถูกต้องว่าร้านก็มีหลายร้านวิ่งไปก็วิ่งมาเป็นคนโคราชโอ้โหโคราชที่ไหนได้บ้างฮะที่เที่ยวเขาใหญ่ฮะคนแบบคำตอบแบบจริงนางงามมากอ่ะเขาใหญ่เชิญมาเขาใหญ่นะครับอ้าวแล้วที่เชียงใหม่อะคะเชียงใหม่ที่ไหนครับดาวสุเทพสู้หัวก็คือเชียงใหม่เขาร้านคาเฟ่เยอะแยะไปหมดโคราชเหรอโคราชก็ต้องแบบอาหารอีสานอะไรเงี้ยต้องตามโคราชอะไรเงี้ยเคยกินอันนี้ไหมครับลูกไก่ทองอร่อยไหมไอ้ขนมนะขนมไอ้ที่มันเป็นบางๆแล้วชอบซื้อประจำเลยคุณเดือมันเป็นของโคราชไม่ของเชียงใหม่ของเขาใหญ่ค่ะอยู่ตรงขอนแก่นที่โคราชของเราใช่แล้วก็ต้องส่งไปกรุงเทพฯของเราที่กรุงเทพฯขายแค่3ที่อยู่นี่ไม่รู้ไม่รู้จริงเห็นมั้ยแล้วเราไม่ได้เปิดร้านเค้กที่โคราชแล้วไงตั้งอยู่ก็ไล่เอ้ยสาขา3ไงคะสาขา4 5อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่3 4 5ไปหรือยังแล้วเราก็อายุก็แบบโอ้อีกแล้วก็แบบว่าแบบคิดเลยว่านี่มีเดียวมีเดียวนะว่าแบบปลายชีวิตเราเขียนเราตอนเราคิดไม่เลยแบบไอ้บ้านปลายของเราเราอยากจะบ้านปลายเอาตัวเองว่าไงขอให้ลูกน้องตีแก้แค้นขอบได้ค่ะแทนด้วยครับได้ค่ะพี่เต็งฝากแล้วได้ค่ะจริงถ้าตีอายุเท่านี้ตีก็ไม่กินแล้วไงเอาจริงตีกับพี่เต็งไม่ได้อยู่ห่างกันเยอะไม่ได้ห่างกันเยอะทศวรรษน่ะไม่ถึงเกียดเลยแทบจะกราบกรานมีบุญคุณหรือว่าต้องมีออกจากร้านพี่ไปพี่เต็งบอกโกรธโดนขังแน่นี่เปิดสาขาเชียงใหม่ไหมคะพี่เต็งมีแฟนๆเรียกร้องแล้วนะคะจริงสาขากรุงเทพไม่มีเลยครับจริงๆแล้วที่นี่มันเอาไว้สอนก็คือไอชิ้นแกงเหงาไอชิ้นแกงเหงาหลักๆเราทำอะไรหลักๆกินไวน์ครับดูเปิดใบแล้วชอบจริงชอบจริงที่นี่แบบที่นี่ชอบเพราะว่าบรรยากาศดีเวลากินไวน์คือชิลครับแต่บรรยากาศดีจริงค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนั่งกินวายนั่งอะไรชิวๆชิวนะจริงๆเพื่อนมาที่นี่บ่อยมากแล้วก็มีห้องปาร์ตี้นี่หรอใช่ใช่เป็นครัวแบบครัวกลางของเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าพี่เต็งนะคะฉันติ่ง BOY มาก่อนก็นั่นแหละอันนี้เพื่อนนะอันนี้เพื่อนคุณเพื่อนแพรเป็นคนเอาจริงๆเป็นคนรสนิยมดีใช่ไหมคะดูก็ว่ากันแหละดีข้าวๆสดๆขอสักหนึ่งท่อนได้หนึ่งท่อนขอสักหนึ่งท่อนค่ะพี่แพ้มีเพลงอะไรบ้างคิดถึงนะคะส่วนชื่อในละครเราปีแล้วเราเล่นซีรีส์นี้แล้วเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสเล่นซีรีส์ด้วยกันบ้างเนี่ยใช่อยากเห็นอยากดูปกติไม่ค่อยเล่นกับเด็กอะครับอุ้ยเพราะว่าปกติเล่นกับมืออาชีพเนี่ยอุ้ยชอบตรงนี้เอาคืนแล้วดีค่ะพี่เต็งไม่เป็นไรเพราะว่ากองเราสดใสมีแต่เด็กปกติแบบน้องๆแบบไม่มืออาชีพไม่ได้หลับเลยเสียใจเรามืออาชีพมากก็แหลมเรื่องปกตินั่งกินวายรอเค้กสุกใช่ไหมคะยังไม่กินเลิฟยังไม่จะให้เริ่มเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้พร้อมนะไม่พร้อมแต่ว่าได้ชิลวันนี้ไม่ได้มาแค่เราไข่เจียวนะครับมาดื่มแดงดันด้วยมาดื่มด้วยมาดื่มมาดื่มแฟนคลับบอกขอสักเรื่องที่สองคนนี้จะร่วมงานกันโอ้ตีกันตายนี่ขนาดยังไม่ร่วมนะโอ้ลูกไงเป็นคนร้ายนะวันนี้คุณพ่อมาสอนเค้กลูกครับผมน่าจะมีลูกเป็นเธอเลยใช่ไหมโอ้ที่เข้าไปปากเนี่ยยัดด้วยเค้กอันนี้ก่อนสีมันจะมีจับไปค่ะพี่เต็งมีเต็งหรอเอาเค้ก
เพื่อนหรออันนี้ใช่ชื่อโอ้มายดาลีชื่อแพรแพรจะเป็นคนรสนิยมดีนะเกียรติเกียรติรวยถือว่าถือว่าแพรเนี่ยเติบโตขึ้นมาในสังคมที่ดีที่เลิศไม่ได้ตีหน้าหน้าอยู่เลยคุณตำรวจคุณตำรวจช่วยด้วยโอ้โหตำรวจจริงแพรเธอเป็นคนดาริ้งดาริ้งอะไรใช่ไหมแพรเป็นคนที่อ๋อแพรพิมพ์ผิดเหรอตอนแรกพิมพ์ผิดดาริ้งมีเอลเนาะภาษาชมเขานั่งรอเค้กเสร็จก็หยิบหัวกันเลยเก็บนี่ละค่ะในเพลงเขามีอะไรบ้างนะเพลงเดียววายรุ่นเป็นรุ่นเดียวกับพี่อันเนี้ยพี่อะไรนายมาอีโวนายอุ้ยแรงมั้งเออรุ่นเดียวกันอ่ะกับพวกพี่เบสอ่ะใช่ใช่เกิดยุคเดียวกันเลยอุ้ยเอสบีปาร์ตอุ้ยพี่แพนเข้าเป็นรุ่นใหม่อยู่ก็ไม่ใหม่นะเอาจริงจริงไม่ใหม่นะไม่รู้จักเหมือนกันแรงว่ะไม่รู้จักได้ไงมันเป็นตั้งตาผลงานไปดูผลงานทุกอันเออมันไปไล่ดูเนี่ยดูทำไมมันไปไล่ดูแต่เราเคยฟังนะจริงๆเออฟังเพลงอะไรฟังเพลงอะไรช็อตอุดใจนี่ I love you ไม่ใช่เลยอันนี้ดีค่ะพี่เต้อันนี้ดีผมแก้แค้นคืนขอโทษทางสัมผัสยวายทุกคนนะครับผมขอเซิร์ชแป๊บนึงแกเหรอแต่ว่าอุ้ยเหล่ารอนะครับนี่ผมยากนี่ไม่เข้าใจเลยสมัยนั้นเขาไม่ตัดผมกันไม่มันเป็นยุคแบบทุกคนไว้ผมยาวอยู่ในโอยาวเคยไม่เคยเห็นในโอยาวแบบเป็นแรงหลังยาวเยอะช่างก็ตัดไปก็ซอยเอาซอยแบบทรงแบบผู้หญิงปะใช่ทรงแบบทรงหัวไก่อะไรชอบมากจีบลืมแหลมต้องแบบแหลมด้วยนะเป็นรุ่นพี่จริงอะชื่อคนขึ้นคนแรกใช่สิเฮ้ยมันต้องร้องนำหรอกเราอ่ะจริงปะแรปเปอร์หลังเต้นแล้วเต้นแรปเปอร์เต้นนำเพลงนำเพลงใช่ไหมโอ้วิชัวด้วยวิชัวเลยเหรอเราอยู่ตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งเดียวกันค่ะใช่ๆนี่ไม่เคยเข้ามาดูตัวเองอ่ะใช่แล้วนำก็นำเหมือนกันนำเพลงเหมือนกันร้องนำเพลงวิชัวโอเคถือว่าใกล้เคียงจริงจริงจริงเจมส์กับเลโอมีอีกตำแหน่งที่ไม่ได้ลงนะก็คือเด็กยกไฟอ๋อ เด็กเสิร์ฟดามเฮ้ยจำได้เพลงนี้มีความซับอยู่ป่ะเหมือนเคยฟังเหมือนดังอ่ะอีกเพลงนี้ลองเพลงด้วยกันสักแมทสิแม่ต้องจ้างเอ้ยจ้างงานคู่ได้นะฮะพอแบบไม่จ้างปุ๊บเสียงไม่ค่อยมีไปอยู่ค่าจ้างปุ๊บน้ำมึงมะนาวเข้าเลยอยู่ก็แบบอยู่ก็สิงสวรรค์สวรรค์โน่แหละสวรรค์โน่มาขึ้นสูงขึ้นได้เลยขี่สูงมาขี่ต่ำได้ได้หมดนี่เปิดเสียงอย่างนี้อ่ะใช่เพราะผมมันนานแล้วอ่ะผมจำไม่ได้ไม่เว้ยต้องกินเฮ้ยเกาหลีมากนะเอาหูฟังออกค่ะเอาหูฟังออกเชื่อมเต้นกันสักเพลงหนึ่งค่ะต้องจ้างนะคะเดี๋ยวจะมีแรงเต้นขึ้นมาเลยค่ะทั้งคู่เลยค่ะ DIY SD5 ครับผมเข้ากันเป็นปี่เป็นคุยต้องมารอดูว่าเสียงไหนถึงจะเป็นงานเดี๋ยวลองให้เขาจะเดาดูซิจะแม่นไหมไอจีมันไม่ดูดเกมไม่ค่ะต้องไปติ๊กต็อกต้องไปติ๊กต็อกโดนบ่อยค่ะเอาละลุ้นๆไม่สองก็สามเมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่นี่เสียงที่เมาเป็นท่อนที่มันไม่ใช่เราไงท่อนหุบเปล่าท่อนหุบร้อนรวมเอ็กซ์บีฟ้ามีแบบคอนเซ็ปต์นะไม่มีเลย
คอนเซ็ปต์คือสีคัลเลอร์ทุกคนจะมีสีของตัวเองเหมือนไอ้นี่ครับเหมือนฮีโร่ค่ะเหมือนฮีโร่อะติดแมงโก้ใช่มะม่วงใช่แล้ว SP5 เล่นไหนซุปเปอร์บอยซุปเปอร์บอย5คนจริงๆคือบิดแหละคือบิดมาจากนักแสดงคูมูลจริงๆคือเป็นนักแสดงการแล้วคราวนี้ก็มันบิดมันเป็นศิลปินอะไรเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาทำงานอะไรมันจะได้เป็นกลุ่มก้อนแล้วดูแล้วพี่ชื่อวงเรามีมันเป็นชื่อย่อนะจากบีโอวันสังเกตดูดีบีโอวันจะมีจุดมีจุดใช่มันคืออะไรอ่ะเพราะมันชื่อย่อบอยก่อนละบีโอวันไงเป็นชื่อย่อออัลบั้มแรกมันย่อมาจากหลักของยูสเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่อัลบั้มที่สองเก่าแล้วที่เก่าโอเคโอเคเก่าแล้วอัลบั้มสองมันจะเป็น Because of You ก็คือใกล้ๆกันของอัลบั้มก็มันก็ย่อ B.O. ปะ B.O.Y. โอเคใกล้ๆแสดงเนี่ยหนูเข้าใจพี่เต็งนะหนูเข้าใจพี่เต็งแบบมากๆเลยอ่ะย่อแต่ B.O.Y. โอเคแล้วก็สุดท้ายก็ Base of You เนี่ยพี่เต็งความรู้สึกเดียวกับหนูหนูเข้าใจไม่มีแล้วไงมันจริงๆที่ไม่มีอัลบั้มใหม่แล้วเพราะว่านึกไม่ออกแล้วนึกไม่ออกว่าย่ออะไรได้อีกย่อให้หน่อยเดียวอันนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวกันกี่ปีการปีกว่าอันไหนคะอันไหนคะจริงเหรอไปถึงคนในวงเดียววันใช่ไหมว่าไม่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วมาจากดันชีบอยโอ้ทุกคนเป็นกันเป็นประกวดโอ้ปกติน่าจะเป็นดันชีรุ่นสุดท้ายนะเออหรอที่ประกวดเหรอเป็นของมอสซาใช่ไม่เธอประกวดไม่ได้ประกวดอาชีพหรอไม่ใช่เหมือนอาชีพเป็นบิวตี้ลาโบสุดท้ายสุดท้ายเพราะอะไรล่ะเพราะว่าอะไรล่ะดูสิเนี่ยเขาเล่นเจ๊งเลยเห็นไหมเขาตีประกวดเราได้ชนะไม่ผมตีเจนแรกบิวตี้ลาโบมีสองเจนมีเจนหลังอีกแล้วเธอได้รางวัลอะไรเราไปเป็นกรรมการฮะเป็นกรรมการแล้วไม่เจอผีหรอก็วิธีละพวกนะเราไปเจอหลายคนเลยเราไปเจอแบบชื่ออะไร